ันนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมหรือ The Humanitarian Soil Scientist เป็นรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ดินการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมรวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรอีกทั้งทำให้ประเทศไทยนั้นได้มีความก้าวหน้าระดับสากลในการใช้เทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำและป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างประสบผลสำเร็จด้วย2มือของพ่อนี้ที่ทรงปรับปรุงเยียวยาดินบนพื้นแผ่นดินไทยให้กลายเป็นดั่งทองแก่เกษตรกรทั่วโลก